ครับสวัสดีครับพี่น้อง FC พี่น้องแฟนๆของเสียงอีสานพี่น้อง FC ของพ่อปอฉลาดหน่อยคุณพ่อได้ตั้งช่องควมตั้งใจมื้อนี้เดินทางมาจากจังหวัดอุบลจากมะยามคูบาคูบานี่บ่แม่นคูบาอันห่มเหลืองเด้เห็นว่าเหลี่ยมๆทั้งหัวนี่บ่ได้ห่มเหลืองคูบานี่เอิ้นกันในหน้าว่าเพิ่นเป็นผู้ใหญ่ผู้นึงนะครับเอิ้นกันคูบาเพิ่นก็เอิ้นคูบาเปจังซี่เพิ่นก็เอิ้นพ่อเปเพิ่นบ่เอิ้นปอฉลาดดอกเพิ่นเอิ้นแต่พ่อเปในยามมีลมหันหายใจทั้ง2คนนี่ก็มาเบิ่งกันเพิ่นสุขภาพเพิ่นซ้ำใดสุกรมานั่นก็ซ้ำนึงสูดนี่มาก็ซ้ำใดอยากมาเห็นอยากมาพวกเข้าสิอยู่น้ำกันได้ไปฮอดไสอายุน้ำปานี่แหละเกิดมีสายดังผู้นี้ก็สายดังโอ้แง่ดังแล้วผู้นี้ก็แง่ดังแล้วมาหากันบ่ได้เด้ว่าจะย่ำมาหาได้ก็มาถามข่าวทำข้าวคู่บาหลอดคู่บาเฮานี่แหละคู่บานี่คือแฟนของคุณแม่นกน้อยอุไรพรเป็นพ่อบ้านตองหาเป็นพ่อบ้านแล้วก็สิบอกตอบเดี๋ยวนี้เลยเอาบานี่สุขภาพไปหาหมอดูเขาว่าพ่อหลอดเอ้ยใบ2หมื่นเจ้าสิตายเด้อว่าซั่นเฮาว่าแล้วเด้อเฮาว่าแล้วคุณเดชพอคุณเดชบ่ให้ไปดอกนั่นบ่คุณเดชบ่ให้ไปบอกแล้วว่าหันก็ไปบอกเพิ่นแหละว่ามาหาพ่อหลอดเด้อให้พ่อหลอดอยู่เป็นโฮมพ่อโฮมเกี่ยวเด้อพ่อคุณเดชท่านบอกเพิ่นแล้วบ่ไปดอกบ่าย2อยู่บ่าย2อีกจัก30กว่าปีพุ่นจักบ่าย2เป็นปีมาแล้วเด้อตั้งแต่ว่าบ่าย2อันหมอดูก็จังให้ให้เพิ่นก็มีหน้าที่ดูไปให้เพิ่นดูไปอันนี้ก็เว้าน้อหอมงอนตัวซั่นเว้าน้อหอมงอนเออเนาะเพราะว่าอีพ่อก็เพิ่นไปได้มาได้มาซะไปคันคนอายุปานนี้บ่ธรรมดาเด้ขึ้นฮอดกันจังมาหามาตั้งมาแต่อุบลพุ่นเด้มาตั้งใจมาเนาะพ่อเนาะอยากไปได้ก็มาอยากนึงล่ะจักมาหาคูบาค่ะบาเพิ่นสุกรมาก็มาหาอยู่นี่ก็เบิ่งกันแล้วก็ว่ามาว่าสิมาล่ะหน้าตาเพิ่นคือเก่าอยู่เด้มักยังผมมักคว่ำเว้าคู่บ่าเว้าแล้วมันบ่คือเว้าออกมาจากเบ้าหยังล่ะเบ้าหัวใจเลยน่ะนะเว้าซื่อๆออกมาลอดบ่มีเล่เหลี่ยมมีหยังผมไปเจอกัน3ปีนี่โอ้ขาวไปเยอะนะโอ้ห้องอะไรล่ะขาวหัวงอกกันหมดเค้านี่ปีนี้เท่าไหร่ก็74เพิ่นเป็นน้องคุณพ่อปีเดียวเพิ่นเกิด91ผมเกิด90คนอยู่ในข่าวเดียวกันล่ะอยู่ในข่าวสิไปเกณฑ์ทหารอยู่ดิฮะพบ21ก็21นะครับที่นี่เนาะบัดนี้ถามครูบาล่ะสุขภาพตอนนี้มันเป็นแต่ก็มันเมืองหันมาเศร้าในว่าอย่างไรมันอ่อนเข่าเสื่อมแต่ว่าก้อนหันนี่โอ้เป็นมาหลายเด้พ่อเปบก้อนหันเป็นมาหลายมะเร็งตับมะเร็งม้ามโอ้มะเร็งไทรอยนี่จะมองตายเมื่อตนตายเมื่อมองตายเมื่อตนตายไว้ไว้พร้อมเอ้ยว่าเนี่ยสุดท้ายก็ได้ไปป่วยอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพแต่ว่าคันถามว่าหันเฮาบ่ดูแลเจ้าของสิอาศัยถึงแต่หมอกับยาครับบ่แม่นมันต้องแต่ว่ามูลเหตุบัดถามว่าซุ่มมะเร็งเซาไปเซาโอ้จังซั่นเป็นมะร่างแล้วสมควรเป็นมะร่างคันคนก็มีพอ2คนนึงบัดนี้ปัญหาใหญ่คันเป็นไปได้อยากให้พ่อเปียผู้ไปได้ไปไกลของบ้านนั้นเขาบ้านนี้เว้าให้เนี่ยมูลเหตุของการเป็นมะเร็งตรงเนี้ยเราคําว่าเป็นมะเร็งตับเชิงใช่ตับแข็งเนี่ยเชิงใช่ตับเนี่ยมันแข็งมันดังหมดละบ้านนี้เฮ็ดให้ตับอ่อนเนี่ยทำงานไม่ได้ตับอ่อนล้าไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เบาหวานที่แตกเลยป่ะ
โอ้ยบ่ว่าประวันแล้วทั้งหลังจากประวันที่แตกแล้วโอ้ยมันเกลียกันมากเลยเกลียพี่เกลียน้องกันมากเลยเอเลเปิ้นบักใจเบิ้นบักไตเอิ้นบักดันบักหวานมานํากันหมดบักดันบักหวานบักใจบักโอ้สารพัดบักมาร้องมาเสียงมาเมียมาแม่มาหมดโอ้เกี่ยวกันมาหมดบัดนี้ถามว่าเขาเนี่ยไปหาหมอตั้งเทื่อกับเป็นจะตีหมอดิอายุมากแล้วกระดูกมันผุมันกร่อนมันเป็นเรื่องธรรมดาสันโอ้ก็บอกคนนี้คุณโบราณแล้วนะกระดูกคุณวะสันกล้าบอกกับพ่อถึงสี่ถึงพ่อเป๋หมอกระไดเพิ่งกับว่าผมไปหาผมกับเพิ่งกับว่าคือกันเพิ่งกับว่ามันโรคโบราณแล้วโรคคนแก่ว่าสันบางสิละมันเป็นโรคคนแก่สันว่าคนแก่ตัวนี้ว่าสันดอกบ้านนี่ขันห้องยางก็ได้ห้องคำยุโดนเกิดการกล้ามเนื้ออ่อนล้ากล้ามเนื้ออ่อนแห้งบัดแล้วแล้วคือขอบปาดบิแข็งกล้ามเนื้อบ่มีครับนี่แหละมองไปบ่ได้แต่ว่ามูลเหตุมูลเหตุมูลเหตุคำว่ามะเร็งนั่นมะเร็งนี่ของผมเนี่ยเฉพาะผมแต่ว่าคันพ่อเปียไปได้มาได้ยังทีนี่อยากให้ไปโปกข้าวให้ลูกให้หลานอยากไปเผยแพร่ไปเนาะวิทยาท่านวิทยาท่านลูกให้หลานข้างงดได้งดซะแอลกอฮอล์โอ้นี่แหละครับนี่แหละครับพี่น้องครับแอลกอฮอล์มะเร็งเนี่ยนี่แหละครับพี่น้องครับฟังจากปากสดๆของคุณพอลอดมันบ่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและชีวิตหมอล่ำส่วนมากสิตายย้อนแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ก็ขึ้นเหล้านี่แหละนะครับพ่อนี่บ่กินเหล้าเด้ยาพ่อก็บ่สูบนะครับนี่แหละฟังเราเป็นตะยานมีฉะนั้นก็ฝากลูกฝากหลานเป็นวิทยาท่านเพิ่นบอกว่าผมก็ล่ำให้ฟังอยู่เรื่อยว่าเหล้าสุราเป็นผิดกินยากินเหล้ากินเป็นยาถ้ากินบ่เป็นมิตรทำลายยาสูบนี่ทำได้ทั้งหมดบ่มีประโยชน์ต่อร่างกายคือยาสูบแต่เรานี่กินเป็นยากินบ่เป็นก็ทำได้ตับไตไส้พุงส่วนมากลูกเขยผมหลายคนส่วนมากหมอล่ำหลายคนย้อนเราหมดอย่างคุณพอหลอดเพิ่นเว้าให้ลูกให้หลานฟังนะครับนี่เอฟที่ส่วนนี้นะครับอ่ะผมก็สิพยายามขึ้นเวทีเว้าให้ลูกให้หลานฟังทำเลือกเลือกได้เป็นวิทยาทานเขาเนี่ยเอาฟังในรูปนี้เอาควบแยกกระจายครับฉะนั้นนี่ส่วนคุณพลอดลบมาหาลูกสาวผมนี่จับมือกันอยู่นี่จับยังเสื้อสู้บูซาเชิดชูแสดงกตัญญูมุทิตาจิตต่ออีพ่อนี่ล่ะได้เป็นนั่งนกหน่อยสุมือนี่ก็มันอีพ่อเฮียน้ำพอก้อนน้ำคู่ครับค่ะมีอีหยังแน่สิได้หันเว้าแล้วสิเกิดประโยชน์ต่อ FC ต่อแฟนเพลงเฮาเป็นคนสาธารณะเนาะครับแม่นอีพอว่าเฮาสิเว้าอีหยังบัดนี้เฮาสินําเสนอหยังคือมานี่ความสําเร็จของคุณแม่ดังหน่อยคุณพอหลอดบ่ว่าจะสําเร็จในด้านดํารงชีวิตเป็นศิลปินมากคันซื่นวานกหน่อยอุไรพ่อนี่บ่มีผู้ใดปฏิเสธแม่แต่กระทั่งตัวพ่อนี่เบิ่งรายการพอสิเบิ่งวงนกหน่อยวงนกหน่อยเบิ่งการตลกการเข้าออกหน้าเวทีมันสอดคล้องกันคือกันกับเพชรพิทองเขาเล่นนะครับส่วนนี้พอสอบเบิ่งนะครับวงอื่นก็ดีอยู่วงอื่นก็ดีเขาก็ดีในหลักมันคนละสไตล์ค่ะแต่ว่าสไตล์นกหน่อยพอเสียงอีสานนี่พอสอบเบิ่งตลกเพราะว่าวงอีสานนี่เป็นวงหมอลำลูกทุ่งตลกหมอลำมีทั้งลูกทุ่งมีทั้งตลกหมอลำอีกมีทั้งหมอลำมีทั้งลูกทุ่งมีตลกหมอลำลังบอกนี่ก็ลูกทุ่งหมอลำลูกทุ่งของเฮานี่มีลังบอกคือตลกเพชรพินทองของเฮานี่ตลกลูกทุ่งหมอลำมานำกันหมดฉะนั้นกำศึกมานานเฮาเคยคุยกันว่าเฮ็ดวงนี่สิเฮ็ดไปจังได๋เคยว่าเทื่อนึงแม่นบ่แต่เข้าแม่อันนั้นแม่บุญเพ่งแล้วตายเฮานั่งคุยกันจ้ะนั่งคุยกันว่าเฮาเฮ็ดมันมี2อย่างนึงคือเลิก
สองคือเฮ็ดหน่อยลงค่ะคันเลิกย่ำไหนเลิกย่ำมีเงินหลายเพราะว่าคันมันมีตัวอย่างมากอยู่แต่ก็บอกว่าค่ะนั่นมีฉะนั้นคันเขาเฮ็ดหน่อยลงเฮ็ดหน่อยลงก็เป็นเสียงอีสานนี่รับงานให้รับแต่งานจ้างนี่เขาคุยกันซื่อๆดอกให้รับแต่งานจ้างงานจ้างจังไปคันงานอันนี้ว่าทางงานหล่อมสังกะสีนี่ปั๊บฟ้าเหลี่ยมซื้อก็ขาดทุนแล้วเมื่อกี้นี่คุยกับคู่บ่าวหลอดเพิ่นว่าคันจ้างนั้นให้เอาเป็นงานจ้างสิเป็นงานยังก็สร้างขึ้นป้ายก็ตามแต่ว่าขอให้เป็นงานจ้างเพิ่นว่าเมื่อกี้นี่ส่วนมากเพิ่นเป็นงานมันเป็นธุรกิจหมดซุมมื้อนี้เพิ่นว่าไปฟังค่ะแต่นั่งบ่ทันลงมาหาพ่อคนจ้านั่งก็คุยกันโอ้ผมก็บ่ได้เดินสายมาดนก็บ่รู้จักได้มาฟังคู่บ่าวเพิ่นเว้านี่มันเป็นจังซั่นนี่แต่เดี๋ยวนี้หมอลำแล่นไปหาเจ้าภาพเบิ่นเจ้าภาพแล่นมาหาหมอลำว่าซั่นระหว่าง